สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำมาร์ชเมลโล่สายรุ้งทำง่ายเนื้อเด้งนุ่มหนึบแบบนี้เลยไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนะคะนำแป้งข้าวโพดมา65กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวโพดป้าใช้ตัวนี้นะคะแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้คั่วแป้งข้าวโพดด้วยไฟอ่อน 7-8 นาทีหลายๆคนอาจจะใช้แป้งข้าวโพดโดยที่ไม่ได้คั่วก็แล้วแต่นะคะอันนี้ป้าคั่วเพื่อความสบายใจของตัวเองในกระทะแป้งข้าวโพดจะดูเยอะกว่าความเป็นจริงนะเพราะว่าป้าทำเผื่อไว้ใช้ทีหลังด้วยค่ะเมื่อคั่วเสร็จแป้งข้าวโพดจะดูร่วนขึ้นแห้งขึ้นเทแป้งข้าวโพดลงภาชนะอีก1ใบพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้งานนำพิมพ์ที่ต้องการใช้มาทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์ในคลิปใช้พิมพ์ขนาด 12x8 เซนซึ่งใช้พิมพ์ไซส์อื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ไซส์นี้ร่อนแป้งข้าวโพดที่คั่วแล้วลงไปให้ทั่วเอาให้ทั่วเลยนะคะโดยเฉพาะตามขอบตามมุมจะบอกว่าแป้งข้าวโพดที่ให้คั่วเตรียมไว้เนี่ยมันจะเหลือนะคะเก็บไว้ใช้วันหลังก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเก็บไว้ก็ทำให้น้อยลงก็ได้โรยเสร็จแล้วพักไว้ก่อนจากนั้นนำชามผสมมา1ใบใส่น้ำเย็นลงไป45 ml หรือ3ช้อนโต๊ะเทผงเจลาตินใส่ลงไป10กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะจำเป็นต้องใช้นะคะผงเจลาตินร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแห่งก็มีขายค่ะในคลิปป้าใช้ตัวนี้นะแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้แบบแผ่นป้ายังไม่เคยลองจ้าพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนำกระทะมา1ใบใส่น้ำตาลทรายลงไป120กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะใส่น้ำลงไป45 ml หรือ3ช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวฝานสัก1ชิ้นมะนาวจะช่วยป้องกันเรื่องการตกผลึกใช้ไฟอ่อนห้ามคนส่วนผสมเด็ดขาดนะคะให้ใช้การแกว่งกระทะเอาตั้งไฟไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและน้ำตาลทรายละลายหมดทดสอบว่าน้ำตาลได้ที่หรือยังด้วยการหยดลงไปในน้ำเย็นจัดถ้ามันยังเป็นของเหลวเป็นเส้นๆแบบนี้คือยังใช้ไม่ได้นะคะต้มต่อไปเรื่อยๆลองใช้มือลองหยิบขึ้นมาบี้ดูก็ได้ค่ะเนี่ยถ้ามันยังเป็นของเหลวแบบนี้ใช้ไม่ได้เคี่ยวต่อไปต้มต่อไปเรื่อยๆนะถ้ามันได้ที่นะคะหลังจากหยดลงไปในน้ำเย็นจัดแล้วเนี่ยเมื่อหยิบขึ้นมามันจะมีลักษณะเหมือนเป็นของแข็งแบบนี้ค่ะบี้ดูอาจจะมีการเสียทรงบ้างไม่ถึงขั้นแข็งโป้งนะคะอันนี้คือใช้ได้แล้วจากนั้นทำการตักชิ้นของมะนาวออกนำเจลาตินที่โปรยใส่น้ำเย็นมาตัวเจลาตินเขาจะดูพองๆขึ้นแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติเทน้ำตาลที่เคี่ยวได้ที่แล้วลงไปบนเจลาตินระวังนะคะตอนนี้ร้อนจัดเลยพยายามอย่าไปขูดอย่าไปคนตัวน้ำตาลมากนักนะระวังมันจะตกผลึกในขั้นตอนนี้เติมกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นอื่นๆได้ตามชอบเลยค่ะถ้าไม่มีหรือไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้อันนี้ป้ากะเอานะคะใส่ไปประมาณ 2-3 หยดน้ำส่วนผสมที่ได้มาตีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วก็ขาวข้นแนะนำว่าต้องใช้เครื่องตีนะคะตีมือไม่ไหวค่ะมันหนืดจัดเลยตีจนกระทั่งส่วนผสมที่ได้ข้นหนืดแล้วก็ขาวแบบนี้นะคะดูความหนืดนะประมาณนี้จ้าน้ำส่วนผสมที่ได้มาแบ่งใส่ถ้วยแล้วผสมสีผสมอาหารตามชอบจริงๆสีสุดท้ายทำในโถตีเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมาใส่ถ้วยแบบนี้เนาะหยดสีผสมอาหารลงไปแล้วคนให้เข้ากันคลิปนี้ป้าใช้สีผสมอาหารแบบน้ำของวินเนอร์นะคะใช้สีเหลืองมะนาวผสมกับสีเหลืองไข่ไก่นิดนึงอีกถ้วยหนึ่งจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเมื่อคนผสมสีเรียบร้อยแล้วจับเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะจะเอาสีไหนวางก่อนวางหลังแล้วแต่นะคะหรือใครจะไม่ผสมสีใช้เป็นสีขาวล้วนก็ได้เมื่อใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์แล้วก็โรยด้วยแป้งข้าวโพดด้านบนให้ทั่วใช้ฝ่ามือกดเนื้อของมาร์ชเมลโล่ลงไปเพราะว่าขั้นตอนการเทเนื้อมาร์ชเมลโล่ลงพิมพ์มันอาจจะมีช่องว่างระหว่างเนื้อมาร์ชเมลโล่แต่ละสีอยู่อะค่ะเราก็ใช้ฝ่ามือช่วยกดให้แน่นเนาะเสร็จแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งเซตตัวหลังจากเซตตัวแล้วใช้นิ้วดึงเนื้อมาร์ชเมลโล่ที่บริเวณขอบเข้ามาแบบนี้หรือจะหามีดบางๆมาแซะขอบให้ทั่วก็ไ
โรยแป้งข้าวโพดที่มีด้วยนะเมื่อแซะจนทั่วแล้วคว่ำพิมพ์ลงเดี๋ยวเนื้อขนมก็จะหลุดออกมาจากพิมพ์อย่างง่ายดายแบบนี้ถ้าขอบไม่สวยก็ตัดทิ้งได้ค่ะถ้ามีส่วนไหนหนึบหนับเหนอะหนะติดมือก็ให้โรยหรือคลุกแป้งข้าวโพดเพิ่มนะตัดเป็นชิ้นขนาดตามชอบบริเวณรอยตัดมันมักจะหนึบหนับเหนอะหนะก็โรยแป้งข้าวโพดเพิ่มได้ตัดจนได้ขนาดที่ชอบนะคะจะตัดเล็กตัดใหญ่ยังไงก็ได้ตัดเสร็จแล้วก็ปัดเอาแป้งข้าวโพดส่วนเกินออกให้เหลือเคลือบขนมอยู่บางๆก็พอเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วจ้าทั้งนุ่มทั้งเด้งดึงแถมยังหวานน้อยด้วยนะคะอร่อยดีลองทำกันดูนะตัวนี้นะป้าลองเก็บไว้ในตู้เย็น2วันยังโอเคอยู่ค่ะเก็บไว้นอกตู้เย็น1วันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่านานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้ลองพ่นไฟดูเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปย่างผลคือผิวด้านนอกก็กรอบกรอบดีนะคะแต่ว่าด้านในอาจจะไม่ยืดเท่ากับมัชเมลโล่ปกตินะแต่ก็อร่อยอยู่ถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบไอ้เจ้าก้อนๆอันนี้ก็มัชเมลโล่เหมือนกันนะคะสูตรเดียวกันเลยเพียงแค่ว่าป้านำตัวเนื้อมัชเมลโล่ใส่ถุงบีบแล้วบีบลงไปบนแป้งข้าวโพดกลับมาที่ต้นทุนวัตถุดิบแป้งข้าวโพด2.50 บาทน้ำ1 บาทเจลาติน7.40 บาทราคานี่แล้วแต่เลยนะคะซื้อในห้างอาจจะแพงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงน้ำตาลทราย3 บาทมะนาว50 สตางค์สีผสมอาหาร2 บาทรวม16.40 บาทต่อ1สูตรต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีนะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆเด้อลืมคิดค่ากลิ่นแฮะใครใส่บวกเพิ่มกันเอาเองนะจ๊ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ